ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Terrace National Fitting Center ที่ธนาซิตี้นะครับผมอยู่กับโปกายครับผมสวัสดีครับโปกายครับครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่า Terrace มีหัวไม้รุ่นใหม่มาเขาบอกว่าเจ๋งมากเลยครับพี่ครับมีตัวไหนอะไรแนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมครับรุ่นที่เราออกมาเราใช้ตัวนำตัวเดิมก็คือ TS TS ในความหมายก็คือ Terrace Speedเราเริ่มต้นที่ TS แล้วก็ TSI รุ่นล่าสุดปัจจุบันเป็น TSR ครับ เราออกมาใหม่มี3รุ่นก็คือ TSR 2 TSR 3แล้วก็ TSR 4นะครับในแต่ละรุ่นก็มีองศาคือ8 9 10 11สำหรับ TSR 2นะครับนั่นคือ เราเจาะจงไปแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างแรกก่อนที่คล้ายๆกันก่อนก็คือจริงๆแล้วเราเน้นที่วัตถุประสงค์คือเราอยากได้ความเร็วของไม้ที่เพิ่มขึ้นครับผมไทลิสสปีดก็คือความเร็วไม้เห็นคือรูปทรงนะครับเราจะออกแบบมาตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคือเป็น TSR 2ครับเห็นคือรูปทรงที่ออกแบบมาใหม่ของ TSR 2ครับในเรื่องแรกก็คือเราให้มีระบบแอโรไดนามิกมากขึ้นงั้นคือขับสปีดจะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับ TSI 2ด้วยกันเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับโดยถ้าเกิดสังเกตจากเชฟด้านบนโปรจะเห็นว่าส่วนที่ปลายของทีเอสอาร์สองมีความมนมากขึ้นหน้าไม้มีหน้าตัดที่ชันขึ้นมองเห็นภาพแต่องศาเท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงองศาส่วนแรกเนี่ยหนึ่งทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วแต่สองเนี่ยเรายังมีลักษณะที่ทำให้บอลสปีดเสถียรและสูงขึ้นด้วยที่เราเรียกกันสมาร์ทแฟกเตอร์เนี่ยครับอัตราส่วนของบอลสปีดต่อขับสปีดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือลักษณะก็คือเราอ่ะใช้เทคโนโลยีใหม่ของหน้าไม้ที่เราเรียกชื่อย่อว่า VFT คร่าวๆแต่จริงๆแล้วเราอยากให้นักกอล์ฟมาทดสอบนั้นคือวิธีการของมันก็คือการทำเลเยอร์ของหน้าไม้ที่มีแตกต่างกันแต่ละเลเยอร์เข้าไปหาที่จุดตรงกลางนั้นคือมีการรีบาวด์ลูกที่ดีความเร็วลูกกอล์ฟเลยสม่ำเสมอถ้าเราว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีนี้มันก็คือช่วยทำให้บริเวณสวิตช์บอร์ดของเรากว้างขึ้น oh. แม่นยำขึ้นมีโอกาสที่ค่าเฉลี่ยบอลสปีดจะลดลงน้อยดังนั้นคือถ้าเวลาเราเทียบคือเราคงไม่พูดถึงลูกที่ดีที่สุดแล้วสร้างเกิดบอลสปีดสูงสุดแต่จริงๆเราพูดถึงว่าเวลาคุณตี 4-5 ลูกเวลาทำฟิตติ้งเนี่ยค่าเฉลี่ยของบอลสปีดคุณน่ะแทบจะไม่ลดลงดังนั้นคืออันนี้เป็นเรื่องของหน้าไม้ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถ้ากับฟอร์คิปเนี่ยสูงใช่ครับส่วนใช่ดังนั้นคือเรื่องฟอร์กิฟเนสก็คือรูปทรงครับด้านหลังก็คือเรายังมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ด้านหลังอยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นคือ3อย่างนี้จริงๆมันเป็นปัจจัยครับผมที่นักกอล์ฟชอบมากสุดก็คือตรงและได้ระยะทางดังนั้นคือแบบว่าตัวใหม่มันก็เลยกลายเป็น2มีขับสปีดเพิ่มขึ้นเท่ากับ TSI 3ของรุ่นที่แล้วดังนั้นคือความเร็วลูกกอล์ฟจะไม่ตกไปแถมยังชดเชยข้อผิดพลาดดังนั้นเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างแนะนำแล้วแบบ อยากให้นักกอล์ฟหลายๆท่านครับที่ต้องการว่าแต่ก่อน2มันตีตรงดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าจะทำยังไงให้มันเพิ่มระยะทางให้มันไกลขึ้นใช่ครับตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นตอบโจทย์โดยตรงกับนักกอล์ฟมากโอเคแล้วผมอยากลองเลยนะครับใช่ครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวว่าจะทดสอบโปรดูว่าจริงๆฟีลลิ่งเสียงหรือรูปทรงที่มองจากด้านบนอันนี้นอกเหนือจากที่เราพัฒนาเทคโนโลยีว่าโอเคเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลดสกอร์ของนักกอล์ฟด้วยไดเวอร์เนี่ยเราก็ยังต้องใช้เรื่องของฟีลเช่นเฮ้ยความรู้สึกตีแล้วไอ้ทรงลูกแพเนี่ยทำไมไทลิสมันทำแล้วรู้สึกทุกคนชอบมากเลยจดไทลิสนี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหไทลิสมันเป็นรูปทรงที่แบบน่าครบมากครับน่าจดนะครับแล้วก็เสียงออกมาโอ้รุ่นคือบางครั้งเสียงมันบอกได้ว่าระยะทางมันเท่าไหร่เนาะถูกครับความนั้นแม่นยำโอเคนั่นคือถ้าเกิดเราพูดถึง2อ่ะปัจจัยของมันก็คือจริงๆแล้วเราสามารถทำความเร็วลูกกอล์ฟเพิ่มขึ้นให้เท่ากับ3ได้แล้วก็ทิศทางดีขึ้นสำหรับนักกอล์ฟที่ค่อนข้างจะมีแฮนดิแคปกลางๆนะครับครับผมอยากให้มาทดลอง2ดูนะครับส่วนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปครับอันนี้ผมขอเลยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวต้องลองขอมากเลยครับเทียร์สองใช่ครับเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับตัวต่อไปครับจริงๆอ่ะรูปทรงของ2กับ3นะครับเราพูดถึงอย่างแรกก่อน CC เท่ากันนะครับคือ460 CC แต่3เนี่ยโดยเฉพาะรุ่น TSI ผลตอบรับดีมากนั่นคือในทัวร์ก็คือ TSI ครับ
เป็นอะไรที่แบบว่าความเร็วลูกกอล์ฟสูงขับสปีดเพิ่มเพราะเราใช้ระบบแอโรไดนามิกที่ดีทั้งที่ CC 460เท่ากันมีรูปทรงเชฟที่ดีตอนนี้เวลาเราพูดถึงว่า3เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อเพราะคนส่วนใหญ่ก็อ้าวอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างสิจะสู้รุ่นเก่าได้ไหมใช่ครับจะทำยังไงที่มันจะดีกว่ารุ่นเก่าหรือว่าคนที่ยังไม่เคยใช้ไททาลิสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ากับ TSR 3อย่างแรกก่อนนะครับรูปทรงเรารักษารูปทรงเดิมของ TSR 3อยู่แล้วไอ้ TSR 3อยู่แล้วดังนั้นคือ TSR 3รูปทรงจะมีการแอโรไดนามิกที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นก็คือส่วนใหญ่คนที่ตี TSR 3รูปทรงเป็นที่บางทีนักกอล์ฟในรุ่นเราเรียกว่ามันดีเฟนซ์นิดๆก็คือหน้ามันจะสูงนิดๆนะครับต้นไม้จากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นกว่า TSR 2นะครับนั่นคือ3เนี่ยเราทำนะครับให้มันมีสวิตสปอร์ตที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นหมายถึงเข้าไปหาจุดที่สูงที่สุดของส่วนกลางหน้าไม้เวลาเขาทดสอบถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต่อไปภาพวิดีโอของเราครับครับผมที่มีการสไลด์โชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาทดสอบยังไงกับการสร้างซีเควนซ์ของหน้าไม้ก็คือมันมีจุดดีดที่เขาปล่อยให้จุดดีดตัวนี้มันทำงานแล้วเขาก็เช็คค่านี้ให้มันสูงที่สุดแล้วโดนตรงนี้อยู่สม่ำเสมอด้วยรูปทรงนั่นคือมันก็เลยกลายเป็นสร้างบอลสปีดที่ดีด้วยขับสปีดที่สูงอย่างนั้นคือเพราะว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟอะครับที่ขับสปีดเยอะครับข้อเสียคือถ้าไม่โดน smash factor ไม่ดีไม่ดีเลยแล้วก็บอลสปีดก็จะหายทีเป็น 5% ก็จะหายเยอะกว่าอเมเจอร์ที่ขับสปีดน้อยถูกครับผมอย่างนั้นคือข้อสำคัญคนที่ใช้ TSR 3ก็เลยต้องมีความจำเป็นในเรื่องของ sweet spot ที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดที่มันสำคัญอีกตัวนึงครับครับผม aerodynamic หน้าไม้เราจัดการมันเรียบร้อยส่วนที่เป็นส่วนท้ายครับคนอาจจะมองว่าไทลิสอ่ะมีไอตัวปรับคอไม้ที่เราเรียกชัวฟิตฮอสโซอ่ะที่ดีแล้วเนี่ยแล้วยังมีตัวชัวฟิตเวทที่เซตอัพเซตติ้งด้านหลังเนี่ยของเราอ่ะนักกอล์ฟอ่ะคิดไม่ถึงคิดว่าเอ้ยมันก็คงเหมือนเดิมนะแต่จริงๆเราทำรายละเอียดให้มันแคบลงเช่นแต่ก่อนมันห่างกัน 0.75 ตอนนี้มันห่างกัน 0.5 ครับแคบลงเท่าไหร่ขึ้นก็มีความละเอียดมากขึ้นดังนั้นพอมันมีความละเอียดมากขึ้นก็คือเรารักษาทิศทางที่มันเสถียรมากขึ้นได้อีกนะครับส่วนตัวมันเองสามารถปรับน้ำหนักได้นะครับของเราเนี่ย2 3หรือ4ก็แล้วแต่เรามีน้ำหนักโดยรายละเอียดของมันน่ะที่แตกต่างกันซึ่งถ้าเราเอาแบบคร่าวๆนะครับ2อ่ะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะหนักกว่านะครับแต่ต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ถึงเยอะแต่จริงๆอ่ะตัวน้ำหนักถ่วงที่มีความแตกต่างกันก็คือบวกก็คือเรามีตั้งแต่บวก2บวก4บวก6ลบเรามีลบ2ลบ4กรัมนะครับหมายถึงว่าใส่เปลี่ยนเป็นลูกเล่นที่แบบว่าสามารถสร้างที่เราเรียกสวิงเวทหรือว่าน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการจากหัวไม้เพื่อสร้างแรงปะทะได้ดีขึ้นหรือ MOI แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับงั้น3รายละเอียดก็ลงไปลึกขึ้นคอนโทรลได้ดีขึ้นมีความพร้อมเรื่องของน้ำหนักเรื่องของรายละเอียดในการแต่งด้วยใช่ครับผมนั่นคือถ้าเอาหัวมันจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คุณสมบัติของหัวส่วนใหญ่ก็อาจจะมุ่งไปที่เปอร์เซ็นต์ของก้านอาจจะไม่มากเท่ากับสมัยก่อนนะครับที่เราจะต้องหาก้านให้มันได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหัวนั้นหัวนี้ใช่ครับแต่ดูแบบเทเลสนี่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยสำหรับตัว3นะครับใช่ครับผมนั่นคือต่อไปต่อให้คุณแค่ต้องรู้ความยาวก้านน้ำหนักก้านที่เหลือเราอาจจะปรับลอฟหรือว่าแต่งบอลฟลายให้เข้าในทิศทางของเราต้องการสำหรับ3จะปรับจูนง่ายๆขึ้นนะครับแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกตัวนึงครับไอ้ตัว4เนี่ยมันน่าสนใจอยู่อย่างนึงยังไงครับก็คือ มันเป็นลูกเล่นที่แบบว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะนักกอล์ฟที่ตีสปินสูงๆอ่ะมันเป็นข้อเสียของไดเวอร์มากๆถูกครับเพราะว่าใครๆก็อยากให้ลูกมันวิ่งสำหรับไดเวอร์แต่เหล็กเราต้องการให้หยุดเนาะดังนั้นคือพอเวลาเราเจอไดเวอร์ที่มันหยุดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะดูแล้วอีกคนหน้าทางจะขับสปีดเยอะกว่าแต่ทำไมตีสั้นกว่าอีกคนนึงถูกนั่นคือสปินเรทมันเลยเป็นเรื่องสำคัญมากจากที่ประสบการณ์ TSI 4ก็ขยับมา TSR 4ครับผมความแตกต่างของมันก็คืออย่างแรกก่อนเราเริ่มทำหน้าไม้ตัวเทคโนโลยีใหม่ก็คือ VFT เหมือนกับ2ครับเพื่อให้มันเกิด forgive ครับเพราะว่าถ้ามันไม่ forgive มันจะเสียทิศทางก่อนอย่างแรกครับผมนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงบอลสปีดแล้วครับมันจะเริ่มเสียทิศทางจนนักกอล์ฟรู้สึกว่ามันตียาก
ครับดังนั้นคือเราทำหน้าไม้ให้เหมือนตัว2ให้เหมือนตัว2ที่มัน forgive ส่วนระบบ aerodynamic เราเหมือนกันอยู่แล้วโดยเฉพาะรูปทรงก็คือ CC ของมัน430 CC เนี่ยมันเล็กกว่าอันนี้คือเล็กกว่าแน่นอนสวิตสปอร์ตแคบกว่าถ้าเราไม่เพิ่ม forgive ครับผมอันตรายมากสำหรับนักกอล์ฟที่ใช้พร้อมบินไปบินมาเลยนะใช่เราแค่จะลดสปินกลายเป็นตีไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับครับผมบางอย่างที่แบบว่าเรามองมุมมองปัจจัยที่บอกเออไม้นี้ลดสปินแต่ตีแล้วซ้ายขวาคือมันลดสปินแล้วแบบมันไม่ได้เกิดตอบโจทย์ว่าสกอร์มันลดลงด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับครับนั่นคือรายละเอียดเราตรงนี้นอกจากเราทำแบบนี้แล้วแน่นอนจากน้ำหนักจุดศูนย์ถ่วงที่แต่ก่อน TSI 4มีอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวก็คือเราเพิ่ม forgive ที่มีอยู่ด้านหลังก็คือให้จุดศูนย์ถ่วงไปอยู่ด้านหลังด้วยรักษาความสม่ำเสมอใช่ไหมครับก็คือ MOI สูงๆจะได้ไม่ขยับนั่นคือแต่ตัวข้างหน้าหนักกว่านั่นหมายถึงจุดปะทะนั้นจะไม่ทำให้เกิดสปินนั่นเองนั่นคือสามารถ move น้ำหนักสลับหน้าหลังได้เช่นเราต้องการหลังที่หนักกว่ามันก็เพิ่ม forgive ใช่ไหมครับครับผมดังนั้นคือรูปทรงหรือเชฟที่แตกต่างกันเราสามารถดีไซน์หัวให้มีจุดศูนย์ถ่วงแตกต่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักกอล์ฟได้ง่ายขึ้นครับโดยทั่วไปดังนั้นคือตัว TSI 4ผมคิดว่าล่าสุดผมทำมาแล้วครับมันก็เลยตอบโจทย์กับนักกอล์ฟบางท่านเห็นชัดว่าสามารถเวทน้ำหนักที่หน้าหลังได้แต่ยังไงก็ต้องฟิตติ้งนะครับทำเองมันรู้สึกว่าจะค่อนข้างดูยุ่งยากไปหน่อยยังไงก็มาที่นี่แล้วกันครับหรือว่าเจอทีมงานของเราตามสนามได้กอล์ฟผมว่ามันจะง่ายกว่าเวลาเรามองว่าจริงๆเราเหมาะกับรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับอย่างนั้นเนี่ยคือใน3รุ่นที่เราทำออกมาใหม่เป็น TSR เนี่ยครับครับผมผมว่าถ้าถามผมเองคือทุกวันนี้เราคงไม่เชื่อว่านักกอล์ฟสามารถเพิ่มสปีดเองโดยที่ไม่ต้องเวิร์กร่างกายให้แข็งแรงแต่ตอนนี้บอลสปีดแค่เพิ่ม1ไมล์คุณได้มา2หลาเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยบอลสปีดเราเพิ่มที3ไมล์ดังนั้นคือ6หลาก็เกือบเหล็กเบอร์หนึ่งนะโปนะเหล็กเบอร์หนึ่งเลยครับผมใช่ครับดังนั้นคือผมคิดว่าตอนนี้ทาเลอริสผมตอบโจทย์นักกอล์ฟที่อยู่ในมีทุกสวิงครับผมเจอที่นี่มีเยอะสวิงหลายรูปแบบมากผมว่า TSI 3รุ่นนี้ตอบโจทย์กับนักกอล์ฟได้ทุกท่านที่เข้ามาเลยครับทดสอบได้เลยนะครับโอ้ครับผมถ้ายังไงนะครับทุกท่านจริงๆผมอย่างที่พ่อก่ายบอกนะครับทรงสวยด้วย forgiveness ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ไทลิสทำขึ้นมาขับสปีดที่เพิ่มขึ้นครับผมถ้าไม่สัมผัสไม่ได้ลองไม่รู้ครับครับผมถ้าอยากลองอยากเทสหัวไม้นะครับมาหาพ่อก่ายเลยครับที่ไทลิส National Fitting Center ครับผมที่ธนาซิตี้ครับ